ชื่อสุพจน์ตุลยพลสิทธิ์อายุ50ก็คือว่ากำลังจะไปรดน้ำต้นไม้แล้วลื่นหัวไหล่เนี่ยกระแทกเราไปเอ็กซเรย์มาเขาก็ไม่ได้ทำอะไรมากเอ็กซเรย์เสร็จเขาก็บอกไม่เป็นไรนะก็ให้ยามากินกินไปประมาณเดือนละ2เดือนมันก็ไม่หายยกแขนหรืออะไรคือแบบไม่ถนัดเลยฮะปวดมากจนมาที่นี่อะครับก็พบคุณหมอรัฐภูมิแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าแนะนำว่าอย่างนี้ไหมลองเข้าเครื่อง MRI คุณสุพจน์นะครับก็เป็นเคสที่มาพบผมมีอาการล้มไหล่ขวากระแทกบนไหล่ยกแขนไม่ขึ้นเลยผมก็คิดถึงว่าอาจจะมีการบาดเจ็บนะครับของเอ็นหมุนหัวไหล่นะครับก็เลยตรวจร่างกายทำการเอ็กซเรย์แล้วก็ MRI พอ MRI ไปเนี่ยก็พบว่ามีเรื่องของเอ็นฉีกขาดนะครับค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันผลออกมาก็มีเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกขาด2เส้นเพราะหัวไหล่มันจะมี4เส้นมันขาด2เส้นคือขาดเลยนะฮะก็เลยปรึกษากับคุณหมอนั่งคุยกันก่อนว่าวิธีผ่าตัดนี่ผ่าตัดใหญ่ไหมคุณหมอบอกไม่ใหญ่ก็คือเขาจะส่องกล้องผ่า4รูเล็กๆเอ็นที่เกิดจากอุบัติเหตุแล้วมันมีการหดตัวไปมากแล้วปล่อยไว้นานๆมันจะมีผังผืดผ่าตัดก็จะยากผมก็พยายามรีบเรื่องของการผ่าตัดให้การผ่าตัดของเราเนี่ยเป็นการผ่าตัด2กล้องนะครับใน MRI เนี่ยก็จะเห็นว่ามีการหดเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้มากเพราะว่าเราเจอภายใน3เดือนนะครับทำให้สามารถที่จะผ่าตัดรักษาแล้วก็เอ็นเนี่ยสามารถที่จะเย็บซ่อมได้หมดนะครับก็เป็นเคสที่ได้รับการรักษาที่ค่อนข้างที่จะทันท่วงทีตอนที่ผ่าเสร็จมันยกไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยฮะก็ค่อยๆกายภาพการฟื้นตัวเนี่ยก็เป็นขั้นเป็นตอนไปล่าสุดที่มาหาผมที่ประมาณสัก8สัปดาห์เนี่ยเรื่องปวดเจ็บดีขึ้นมากๆแล้วนะครับท่าที่ติดก็คือท่าที่ยกเหนือศีรษะไปบ้างที่จะมันติดในช่วงนี้ขนาดนี้แบบนี้ส่วนยกขึ้นยกได้ประมาณสักประมาณนี้เองการผ่าตัดประสบความสำเร็จในตอนนี้แล้วก็การกายภาพเป็นคนต้องทำต่อไปการใช้ชีวิตเนี่ยแทบจะเป็นปกติดีช่วงนี้ก็ทำอยู่ทุกวันนะฮะแต่ละท่าแต่ละท่าท่าหนึ่งก็ประมาณสัก10ทีอย่างเงี้ยสักเช้ากลางวันเย็นไหล่ตอนนี้ก็คือไม่เจ็บดีขึ้นเป็นระดับถ้าเจ็บไหล่เนี่ยผมแนะนำที่นี่จริงๆนะฮะเพราะว่าผมเชื่อศักยภาพของที่นี่ฮะอุปกรณ์ทุกอย่างเลยท่านี้ผมว่าโอเคมันน่าจะเป็นแบบ King of Bone อะข้อและกระดูกเนี่ยมานี่เลยฮะมาหาคุณหมอรัฐภูมิแกเก่งจริงสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ